โพดงครับนะท่านเป็นรองประธานจัดการแข่งขันและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการกับผมนายจักรเกียรติโพดงรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการและเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ26ประจำปีการศึกษา2559ณปัจจุบันสวัสดีผู้เชี่ยวชาญคณะครูผู้ควบคุมทีมและการนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนครับอาจารย์ลูกก็อนุญาตให้ใส่เสื้อคลุมได้นะเพราะว่าอากาศเย็นให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดให้จำกัดเพศชายหญิงโดยมีครูที่ปรึกษาทีมละ1คนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วเปิดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิชาประวัติศาสตร์ไทยใช่ในความเป็นไทยหลังจากจบการแข่งขันในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ป้านับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับที่ได้ให้โอกาสมาของประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมศาสนาผู้ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอขอบคุณท่านผู้ช่วยชาญจากนั้นพอจับตลาดเสร็จแล้วนะครับให้ลูกไปไม่รู้ว่าสายไหนลูกไปเคลียร์เอาเอกสารทั้งหมดไปฝากครูผู้ควบคุมแล้วก็ครั้งที่26ประจำปีการศึกษา2559แล้วเอาอะไรชื่อมาดูด้วยไม่ใช่ตกเลยมีสิ่งจุดใดที่ยังขาดตกบกพร่องนะผมในนามของนายคณะผู้บริหารนะครับคณะครูครับสมัยสุโขทัยจันโตนะครับอาจารย์จวิไลอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนะครับเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นการความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยซึ่งมีตัวแทนไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้1เพื่อพัฒนานะครับแล้วก็จะอยู่กับเรานะถ้าหากว่าข้อสอบเรามีปัญหานะครับนะท่านเป็นคนออกข้อสอบ